วัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนที่10แล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อเนื่องกันเลยนะคะทุกคนดูแบบมาราธอนดูโหดเหมือนโกรธลูกเร่งอัดคลิปนะคะเดี๋ยวลูกตื่นนะคะโอเคเราไปดูพร้อมกันโอ้โหยังมาแล้วมีมุมนี้แบบเจนจิน่ารักอะแต่ถ้าในชีวิตจริงคนแบบเจนจิแล้วถ้าเขาแบบเป็นคนไนซ์แบบอยู่กับมาตาละครตอนเวลาก็มีลายนะมีดูวันไม่สบายของบ้านขึ้นเลยบ้านเราไก่ตุ๋นกับหมูนึ่งข้าวต้มมันจะเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกต้องกินกาแฟท่านี้จริงกำลังจะบอกว่าเรากินกาแฟกันท่านี้เหรอใช้
ชีวิตตามความอยากอย่างนั้นละแล้วมันจะให้อะไรกับลูกได้ตกลงให้ลูกอยากเป็นอะไรอยากเป็นเจ้าของที่ออกกำลังกายจะได้นุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็ถ่ายรูปอวดชาวบ้านอย่างนั้นละแล้วมันผิดตรงไหนคะมันไม่ผิดแต่มันทุเรศมีสิ่งที่แบบผู้ใหญ่ทำกันเด็กสมัยนี้เยอะคือไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพอเราโตไปเป็นผู้ใหญ่เราก็อาจจะเผลอทำกันเด็กแบบนี้เหมือนกันชุดความคิดมันคนละแบบทำไมต้องเอาความคิดมาจากไหนด้วยวะแค่ตัวเองเลวยังไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นพ่อที่ไม่ดีขึ้นทำได้ดีมากคุณแพงเด็กทุกคนเขาเกิดมาพิเศษโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วอะถ้าเรายอมรับเขาได้ความว่าพิเศษมันคือแบบนี้มันเหมือนกับเอาความพิเศษของเราไปครอบเขานะมันต้องมีผู้ใหญ่ที่ดูเราสะดุ้งบ้างแหละครับเป็นไงคุณแหม่มเหรอครับดีใจนะครับที่วันของชวนมาแพงเบื่อนะคะแล้วทำไมไม่ชวนคนอื่นล่ะชวนแล้วแต่เขาไม่ว่างตึมชวนใครก่อนก็ไม่สำคัญเท่ากับสุดท้ายมันแบบใครหรอกนะคุณแพงนี่ชอบดูหนังนะครับแพงไม่ได้ชอบดูหนังหรอกค่ะแต่แพงชอบมาในโรงหนังเพราะว่ามันมืดพอที่จะไม่ต้องเสแสร้งเป็นอะไรแล้วก็เสียงดังพอจะกลบเสียงในหัวแพงด้วยตายแล้ว
นั่นคือสถานะเป็นเลยคู่นอนอืมนี่ครับบอกให้ฉันลาป่วยเป็นไรมาล่ะเปล่าเปล่าค่ะกันไปกันเถอะไสองล้านป่ะอยู่วงละกี่ตังค์หนึ่งหนึ่งจะเย็นเ
เรื่องเอ็มคอร์เราไม่เคยดูไม่เคยดูไอ้นี่เริ่มคิดว่าคนผู้หญิงคนไหนคือใครใช่ป่ะผมไม่มีปัญหาเลยครับต้องแย่งมาอันนี้ก็เลยเริ่มไม่สนใจทางนี้ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าคนอย่างโปรลิมจะมากับผู้หญิงเนี่ยเขาสนิทกันก็ไม่แปลกเนี่ยคุณแพงรู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอครับแพงเคยเจอเขาที่บ้านบุริมค่ะที่บ้านเหรอค่ะที่บ้านบุริมเดี๋ยวผมมาเลยครับมาตามหาเขาเหรอคะเปล่าครับผมจะไปเข้าห้องน้ำอยากได้ชาด้วยไหมได้ค่ะไม่ต้องรีบนะอันนี้คือโกรธคนนี้หรือโกรธผู้หญิงงงเดี๋ยวนะการเติมหาคนที่ห้างมันง่ายนะคุณใช่คนที่ชนผมใช่ไหมทำไมแทนฝั่งคุณเหรอคุณมากับใครอ่ะทำไมมากับเพื่อนที่คนนั้นที่ผมเจอวันก่อนหรือเปล่าด้วยคุณผมถามไม่ดีนะใช่คุณถามดีๆแต่ฉันว่ามันแปลกและฉันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยบ้าเลยคุณคุณไม่รู้จักฉันแล้วหนึ่งอยู่ดีๆก็มาถามถึงเพื่อนฉันอีกหนึ่งคุณลองคิดแบบคนสติดีๆดิแบบนี้มันไม่ปกติฉันไม่ได้มากับเพื่อนฉันมาคนเดียวและก็ไม่ต้องตามฉันมาโอเคโอ้แต่ว่าผู้หญิงคุณเคยเห็นไอ้นี่อยู่กับคุณแพงใช่ระยะการแผนมากไว้ว่ะกันนะ ประหลาดอ่ะเจออะไรกันไป
ไปช่วยคุณยายข้ามถนนกลับดูเป็นคนใจดีซะงั้นอ่ะใจดีก็อย่าไปไว้ใจเขาทำไมกินเนี้ยกำลังดีเลยไม่สุกเกินพี่รักคราวที่แล้วอ่ะมาตาก็กินแบบนี้แหละแล้วเป็นหนึ่งบอกว่ามันไม่ควรอ๋อทานเลยครับผมเชื่อว่าคุณลีไม่ได้ทานบ่อยๆแล้วเมื่ออื่นก็ไม่ใช่กินห้ามเผาตะเกียบคีบเนื้อตรงๆดูเลยนะคะว่าหมายถึงใครเวลาที่ดูสุกดิบแต่บางทีเราก็เผลออ่ะมันก็ทำแบบนั้นอ่ะแต่บางทีก็จะพยายามใช้ตะเกียบอันกลางไงตะเกียบอันกลางก็ได้อันที่ไม่เอาเข้าปากก็ถือซะว่าผมยังที่ได้เจอคุณลีแล้วกันคุณพี่มีแฟนยังอ่ะหรอยังไม่มีครับแต่ว่ามีคนที่ชอบแล้วอุ้ยถ้าค่อยกินสิสำลักน้ำอันตรายกว่าที่คิดอีกนะค่อยให้ไปกินบาร์บีคิวนะกินน้ำเปล่ากันทุกคนต้องกินอะไรคะเพปซี่อย่างน้อยหนึ่งเยอะมีลูกคนเดียวพอลูกเป็นวัยรุ่นเห็นมาก็เหนื่อยแม่พ่อก็ไปไหนก็ไม่รู้แม่ไม่เห็นแล้วจะมองแบบนี้ได้ไหมเปิดปมของวันนี้มันเคยอยู่ในบ้านแม่คงใจไม่เคยสนใจแม่ตัวคนเดียวไปแค่เมาเลยแม่ยังมาห้ามไม่ให้แม่กินจริงมากเลยอะปากแดงขนาดนั้นแต่ว่าขอบแก้วไม่เปิดเลยเหมือนเซตอัพไม่เนียนเดี๋ยวถ้านั่งกินเหล้าปากแดงขนาดนี้ขอบต้องมีแล้วละเอียดไปหนูไม่รู้หนูก็ไม่กินเพราะไม่มีใครกินจริงหรอกไปมันก็ต้องเป็นน้ำแดงผสมมีน้อยมันก็ต้องอร่อยกันจริงI'm not sure if you're going to be able to do that.
ยายอยู่นะส่วนพ่อแกนะพ่อแกไม่มีเรื่องจะว่าไงก็ช่างเถอะช่างมันได้ยังไงลูกน่าสงสารเลยอ่ะเห็นการทำลายต่อมันเป็นทอดๆป่ะตั้งแต่เจเนอเรชันคุณยายแล้วก็มาที่ตัวลูกแล้วคำพูดที่ไม่หวนพูดที่สุดคือไม่ถึงครึ่งของไม่เก่งเท่ามันไม่มีใครหยุดวงจรนี้เลยปัจจุบันก็ยังมีรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ยังเป็นกันแบบคือทุกคนมันมีรูโหว่ในหัวใจอยู่นะมันก็รีเฟล็กออกมาที่พฤติกรรมอะไรมันเพื่อฟิลเพื่อเติมเต็มปมมันใจของเขามันก็เลยบอกว่าฉันจีบผู้หญิงเก่งกว่าเรื่องเดียวที่ฉันชนะได้มันก็ช่วยกันเถอะหยุดวงจรแบบนี้เถอะคือดูโตมาตาก็ได้มาตาระดาเป็นคนที่เราถูกอัดความรักเข้าไปแบบเต็มที่แต่การที่จะได้แบบมาตามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้แบบนั้นไงเราถึงต้องเป็นพ่อแม่คนไม่ใช่หรอกไม่บอกใครได้ไหมคะแล้วไม่บอกใครนี่หมายถึง
มไว้เองเลยครับก็อยากให้คุณรู้เรื่องของเราค่ะแพงติดเองดีพร้อมหนึ่งแพงก็ต้องคู่กับเป็นหนึ่งถูกแล้วค่ะถ้าเป็นคนอยู่ข้างนอกเราไม่รู้จะชมเด็กคนนั้นยังไงไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เป็นหนึ่งหรือบ้าล่ะทำไมแค่พูดคำว่าเป็นเด็กดีจังเลยนะหรือถ้าสนิทกันแค่กอดพอแล้วไม่ต้องมีคำถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมเรียนอันนี้ล่ะทำไมไม่อันนั้นล่ะนั่นคือแต่ละคนเด็กพอโตมาเขาเกิดมาด้วยความหลากหลายอยู่แล้วนะผู้ใหญ่เองต่างหากที่พยายามจะบอกว่านี่คือการเติบโตที่สวยงามซึ่งเราไม่เห็นน้องดำเลยเรามีหน้าที่ให้ความรักเราไม่ต้องไปบอกว่าแบบนี้สวยแบบนี้ดีโอเคแหละมันก็มีบางเส้นที่เราจะไม่ให้เขาข้ามไปทำไมหมาแสดงเก่งจังเลยล้างมือก่อนเลยมาตาเป็นหนึ่งโอลีเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันหายได้หรอระยะนอนหัวใจมันหายได้หรอมันรักษาได้ใช่ไหมก็จะได้นะเหมือนเธอเลยเนี่ยจะมาสองตัวนี้เป็นหนุนด้วยนะอันนี้
กนี่ถ่ายนะโอลีฟมีคนเขาเป็นห่วงเราจนนอนไม่หลับไม่แน่เลยรู้ไหมก็ไม่อาบน้ำนอนกันเห็นไหมล่ะเห็นล่ะก็ไม่ล้างเลยเห็นเป็นเรื่องปกติตื่นมาแค่มาทีเดียวอาบทีเดียวแต่ถ้าก็คืนอาบน้ำเช้ามาไม่ต้องอาบก็ได้โอลิฟเป็นไงบ้างอะเมื่อคืนมันดีขึ้นใช่ไหมมันกินยาได้หรือเปล่ามนุษย์เนี่ยดูมาทั้งหมดก็คือซึ้งกระชากหมาเดี๋ยวคือครบแต่งกับผู้ชายแต่เล็บยาวเชียวแนะนำให้อยู่นิ่งๆดีกว่ารูปติดถ่ายใช้ได้ไหมบอมใช่ครับ
ก้าอี้มาด้วยไม่ทำงานหรอคะเขาลาป่วยไงมาตาต้องใช้คอมกับเครื่องเขียนเยอะแยะไปหมดเลยอะเอามาทำที่นี่ไม่ได้หรอกแต่หมอจะช่วยนะถ้าเกิดว่าคุณอยากกินอะไรคุณก็โทรบอกนะนะแพ้ทางแบบนี้เยอะเลยลูกเยอะ
น่ารักจังเหม็นแล้วเหรอเหม็นแล้วเหรอยังผู้หญิงผมยาวใครตัดทุกวันเราก็ไม่ได้บ่อยตัดทุกวันก็เลี้ยงลูกเองอ่ะนึกถึงตอนอ่านหนังสือสอบตอนเป็นนักศึกษาแพทย์นึกก็นึกถึงตอนนุชอ่านหนังสือสอบจะสอบเรายังอ่านไม่จบอ่ะก็คือต้องอัดเลยมั้งนักศึกษาแพทย์ก็น่าจะอ่านหนักมากเลยใช่ป่ะแล้วเวลาอ่านนี่อ่านคนเดียวหรืออ่านเป็นแก๊งต้องอ่านเป็นแก๊งพออะไรเพราะมันจะได้ช่วยกันพูดกันติวนี่คือหน้าของคนไม่ได้นอนหน้าตาดีกว่าร้อนเรานอนเป็นที่วางให้เดี๋ยวผมมาเองสวัสดีครับน้องมีนเดี๋ยวผมดูแลเองครับไม่ต้องเป็นห่วงน้องมีนที่ไว้สนุกไหมครับน้องมีนคือใครเหรอคะอาจารย์ต้องดูแลใครเหรอคะเดี๋ยวนี้ถามแบบนี้ได้เลยเหรออ้าวก็อาจารย์เคยบอกว่าถ้าสงสัยอะไรเนี่ยผมอ่านเอกสารเสร็จแล้วเดี๋ยวผมแจ้งไหมนะแจ้งว่าน้องมีนคือใครเหรอคะแจ้งว่าจะใช้ไหมเย็บตัวนี้แทนตัวเก่าหรือเปล่าจ้าไปได้แล้วค่ะอย่าเผลอนะคะมันมีจริงๆไม่จริงแต่มีห้องส่วนตัวมีเลขาหนึ่งคนมีพยาบาลประจำตัวนึงก็ไม่แต่เขาเป็นหมอผ่าตัดมือหนึ่งเลยนะเขาได้ได้หรือเปล่าเขาเป็นหมอผ่าตัดมือหนึ่งเลยนะเขาได้ได้ห้องไงสวัสดีค่ะคุณมอสมาตอนส่งไฟฟินิชไปให้แล้วก็ไม่ได้ใช้หรอกไม่เหมือนเต้ยเลยอ่ะมันไปบ้านตัวเองโอ้โหไม่ทราบว่าท่านเริ่มมีเดี๋ยวแต่เมื่อไหร่ครับ
จะให้หนูปรุงให้ไหมคะทำไมทุกอย่างเผ็ดหมดนี่หนูปรุงอย่างนั้นก็ปรุงตามที่ไปกินได้แหละไปไม่ให้หนูปรุงเขาใช้ตะเกียบกับช้อนปกติกินก๋วยเตี๋ยวกันก็บางร้านเขาไม่ให้ช้อนแบบสั้นไงอ๋อเข้าบ้านไม่ได้นะใช่ไหมเข้าบ้านไม่ได้เอาไปนอนบ้านผู้ชายก็เป็นแผนเลยไม่ได้ตั้งใจเมื่อนะตอนออกไปล็อกบ้านนี้อยากนอนนอนท่านี้น้ำลายต้องมาบ้านผมนะจะไปที่อื่นเขาจะ
น้ำขับน้ำเข้าบ้านมาแล้วเจอแบบนี้มันใจฟูใช่ไหมเป็นเสื้อสีฟ้าที่สวยจังหรือเป็นเพราะแสงจังส่วนหนึ่งพี่ชอบผมแล้วล่ะด่าอีกยังเป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรมีได้คุยตื่นตั้งแต่คนมานั่งใต้เท้าเราเนอะยังไงคะ
ได้ค่ะก็คือได้ค่ะได้ค่ะก็ไม่ดีพี่ได้เห็นได้เห็นปมของครอบครัวพระรองไอ้เออจริงๆอ่ะเขาก็น่าสงสารนะทุกอย่างก็มีที่มาที่ไปนั่นแหละก็กลายเป็นพ่อแม่แหละลูกไม่ได้ขอมาเกิดเพิ่งมารู้ตอนที่เรามีลูกเป็นของตัวเองค่ะเคยคิดว่าเราเชื่อว่าเด็กทุกคนคนทุกคนเกิดมาเป็นคนดีหมด อยู่ที่สภาพแวดล้อมเราเชื่อแบบนั้นเลยนี่คือความเชื่อที่แบบทุกคนเกิดมาดีหมดเพราะจิตใจเขามันสะอาดมากๆทุกอย่างมันจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เติมออกไปให้เขาเด็กตื่นแล้วนะฮะโอเคนั่นแหละก็ดูแล้วก็เตือนใจตัวเองว่าเราจะไม่เป็นพ่อแม่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับนุ่นนะแล้วก็ได้ค่ะไปแล้วฮะไปเลยไปเจอกันพีนะกดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันพีหน้าถ้าชอบความบกบ้าอันนี้ก็มีซุปเปอร์แฟนแล้วนะครับมีซับสไครต์นะครับสามารถเป็นเมมเบอร์ชิพจ่ายค่านมลูกจริงเหรอโอเคกลับแล้วนะครับไปแล้ว